วิธีการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆด้วยผักกระถินกลับได้โอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเราต่อไปเอาละไปรับชมกันได้เลยผักกฐินเป็นพืชผักสวนครัวที่ได้รับความนิยมมากครับในประเทศไทยไม่ว่าจะนำมาจิ้มน้ำพริกรับประทานกับส้มตำหรือจะนำไปเป็นผักเครื่องเคียงก็ล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพด้วยกันทั้งนั้นแต่จะมีใครพอทราบกันไหมว่าผักกฐินนั้นมีประโยชน์ต่อการรักษาโรคหรือการดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาไขและเจาะลึกกันครับกับประโยชน์ของผักกฐิน 1. ผักกฐินนั้นสามารถบำรุงตับได้ครับ 2. คุณสมบัติของผักกฐินสามารถช่วยแก้ปัญหาอาการลมพิษได้ครับ 3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับอาการตกขาวมีฤดูในสตรีและผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในบริเวณช่วงล่างของผู้หญิงครับ 4. เป็นยาอายุวัฒนะสามารถช่วยชะลอวัยชะลอความแก่และชะลอริ้วรอยของกาลเวลาได้อีกด้วยเพียงรับประทานผักกฐินเป็นประจำประมาณ1สัปดาห์คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านผิวพรรณและริ้วรอยไปได้อย่างชัดเจนครับ 5. สามารถช่วยรักษาโรคเบาหวาน 6. สามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตสูงได้ครับ 7. สามารถช่วยควบคุมและลดระดับน้ำตาลในหลอดเลือดได้รวมไปถึงไขมันและคอเลสเตอรอลอย่างได้อีกด้วยนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าประโยชน์ของผักกฐินนั้นมีดีอย่างมากมายเลยทีเดียวถ้าคุณชื่นชอบอย่างไรในวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ของเราในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ